ค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดต่อในเรื่องของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆนะคะในกรณีที่ถ้าเราต้องการใส่สารสนเทศประเภทอื่นเช่น PowerPoint หรือ Facebook Post หรือ Twitter Post หรือออนไลน์วิดีโอนะคะหรือเว็บบล็อกเราก็สามารถใส่ชื่อของชื่อและนามสกุลของผู้ที่เราไปหาข้อมูลมานะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องเช่นศัพท์บัญญัติการศึกษานะคะแล้ววงเล็บเปิดเว็บบล็อกวงเล็บปิดนะคะแล้วก็สืบค้นจากแหล่งข้อมูลไหนเราก็สามารถอ้างในส่วนตรงนี้ได้นะคะจากนั้นในส่วนที่เป็นการสัมภาษณ์นะคะเราก็มีชื่อนามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะจุดแล้วจากนั้นตำแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ถ้ามีนะคะก็คือเช่นตำแหน่งผู้อำนวยการกองหอสมุดแห่งชาติจุดสัมภาษณ์ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแล้วก็จุดวันที่7ธันวาคม2519จุดอันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นของฮาวาร์ดต่อนะคะทีนี้เอกสารที่อ้างอิงในเอกสารอื่นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะคะให้ระบุข้อมูลของเอกสารทั้ง2รายการโดยระบุข้อมูลของเอกสารอันดับแรกตามด้วยคำว่าอ้างถึงในนะคะแล้วระบุข้อมูลของเอกสารอันดับรองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะทีนี้รายงานการประชุมทางวิชาการเราก็ใส่ชื่อผู้เขียนบทความจุดชื่อบทความจุดในชื่อบทชื่อบรรณาธิการจุลภาคชื่อรายงานการประชุมทางวิชาการจุลภาคเลขหน้าจุดสถานที่พิมพ์เซมิโคลอนสำนักพิมพ์จุลภาคปีที่พิมพ์นะคะในกรณีที่เราต้องการเอาไปอ้างในรายงานการประชุมวิชาการนะคะต่อมาบทความในสารานุกรมนะคะก็เป็นชื่อผู้เขียนบทความจุดชื่อบทความจุดชื่อสารานุกรมเล่มที่วงเล็บปีพิมพ์วงเล็บปิดเซมิโคลอนเลขหน้าแล้วก็จุดนะคะก็จะเป็นตามตัวอย่างนี้ต่อไปเอกสารพิเศษนะคะเช่นจดหมายอนุทินต้นฉบับตัวเขียนเป็นต้นนะคะเราก็สามารถใส่ในลักษณะนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็วารสารอื่นๆอันนี้คือตัวอย่างวารสารอื่นๆพอสังเขปนะคะวารสารสาระสังเขปบทคัดย่อนะคะต่อมาจุลสารเอกสารอัดสำเนาหรือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่นๆนะคะใช้พิมพ์คำว่าวงเล็บเปิดอัดสำเนาวงเล็บปิดอย่าลืมคำว่าอัดสำเนาด้วยนะคะหรือบางคำอาจจะมีใช้คำว่าเอกสารไม่ตีพิมพ์วงเล็บปิดก็ได้นะคะอยู่ในวงเล็บตอนท้ายสุดของรายการนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็มีชื่อรับชื่อผู้รับผิดชอบหลักจุดชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรมวงเล็บเปิดประเภทสื่อวงเล็บปิดจุดปีที่จัดทำจุดแหล่งที่มาเซมิโคลอนชื่อของแหล่งที่มาวงเล็บเปิดวันที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็วงเล็บปิดนะคะตัวนี้คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะหมายเหตุนะคะข้อที่1ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อนะคะหรือยศตำแหน่งใดๆนะคะข้อที่2กรณีที่ผู้แต่ง2คนให้ใส่ชื่อทั้ง2ตามลำดับที่ปรากฏแล้วใช้คำเชื่อมว่าและเป็นต้นนะคะหรือถ้าเป็นของต่างชาติก็ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์แอนนะคะต่อมา3ผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ขึ้นชื่อด้วยชื่อสกุลตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดยเว้น1ระยะและอักษรย่อชื่อกลางในกรณีที่มีนะคะ4ผู้แต่งเป็นที่เป็นสถาบันให้ลงรายการโดยเรียงลำดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อยและเว้นวรรคจากชื่อหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อยนะคะต่อมาการเรียงบรรณานุกรมนะคะให้ใช้หลักการเดียวกับการเรียงคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะคะโดยคำที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคำที่มีรูปสระก็คือ
ใช้คำดังนี้ก็คือกไก่ถึงฮนฮูกส่วนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันเรียงลำดับตามรูปสระมีดังนี้นะคะก็อาอีอีอัวๆไปนะคะจนกระทั่งถึงอําไอนะคะอันนี้คือในส่วนของช่วงแรกนะคะในส่วนของการเรียงบรรณานุกรมก็ใช้หลักการเดียวกันทีนี้เรามาถึงช่วงต่อเนื่องนะคะอาจารย์ก็ได้พูดในเรื่องของการอ้างอิงสารสนเทศไปให้พวกเราได้พอรับรู้นะคะเกี่ยวกับการอ้างอิงสารสนเทศแล้วนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะแนะนำในส่วนของโปรแกรมนะคะที่สามารถใช้ในการเรียงบรรณานุกรมนะคะทีนี้เรามาดูโปรแกรมแรกนะคะก็โปรแกรมที่โดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้ก็คือโปรแกรม Microsoft Word นะคะซึ่งเราสามารถเรียงบรรณานุกรมได้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือเมื่อเราเปิดไฟล์บรรณานุกรมขึ้นมานะคะเปิดเสร็จเรียบร้อยขั้นที่2เราก็มาเลือกแท็บนะคะแล้วคลิก1ครั้งมันก็จะปรากฏแท็บขึ้นมาทั้งหมดทั้งเอกสารนะคะจากนั้นนะคะเราก็คลุมข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วให้เลือกเครื่องหมายเรียงลำดับก็คือ A ถึง Z นะคะเลือกเครื่องหมายเรียงลำดับลงจะปรากฏหน้าต่างดังรูปแล้วเราก็กดตกลงนะคะเมื่อกดตกลงแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าฟอนต์ตัวหนังสือตัวอักษรของเรามันก็จะเรียงลำดับนะคะอัตโนมัติโดยเรียงจากกอไก่ถึงฮอนฮูกตามลำดับดังภาพนะคะอันนี้คือตัวอย่างง่ายนะคะโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะ